สำหรับในส่วนต่อไปก็คงต้องขอส่งลูกต่อให้ทางท่านผู้อำนวยการเน็กเทคนิดนึงว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่ท่านรองได้กรุณาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยในมุมของทางเทคโนโลยีพอลงไปทำงานจริงเนี่ยเดี๋ยวตัวอย่างเทคโนโลยีที่ท่านจะยกขึ้นมาเนี่ยท่านใช้เทคนิคอะไรบ้างหรือเมื่อท่านไปทำงานเนี่ยท่านพบว่าเรื่องจริงเนี่ยเวลาลงพื้นที่อย่างที่ท่านเล่าว่ามันต้องไปเจองานจริงในพื้นที่บางเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนโจทย์ที่เราคุยกันบนโต๊ะในห้องประชุมก็ได้นะคะก็คงให้ท่านช่วยแชร์ประสบการณ์ถึงเทคโนโลยีที่ Next Tech เข้าไปช่วยทางกรมมหาวิทยาลัยนะคะขอบคุณครับอาจจะเสริมบางประเด็นที่แบบที่ท่านรองได้กล่าวนำเสนอไปแล้วนะครับถ้าเกิดดูจากสไลด์นี้เนี่ยจริงอาจจะเป็นสไลด์ที่เห็นภาพชัดนิดหนึ่งนะฮะเริ่มจากไข่ไหมนะครับจนกระทั่งว่าเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีใบหม่อนด้วยนะครับเพียงแต่ว่าภาพนี้จะไม่มีเรื่องของลายผ้าเรื่องการทอเข้ามานะครับสิ่งที่จะชี้ให้เห็นคือว่าNextTechเองเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านรองได้กล่าวนำเสนอไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้นับไข่ไหมตรวจเพศหนอนไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องการฟักเทียมแล้วก็ดูไอ้คุณภาพเส้นไหมที่สาวมือขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของไอ้ข้อมูลภูมิอากาศที่เราสามารถจะดูจากเช่นจากกรมก็ได้นะครับว่าที่ศูนย์สระบุรีหรือศูนย์ที่101อุณหภูมิเป็นยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดูผ่านทางเน็ตเวิร์กได้เลยนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้พูดถึงไอ้ตัว Timeis นะครับนอกเหนือจากเรื่องลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของกรมใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกระทรวงเกษตรหน่วยงานภายในก็สนใจเยอะนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมคือว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นเหมือนจะเป็นภาพที่สำเร็จแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าขั้นตอนกว่ามันจะมาถึงภาพตรงนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าดูจากภาพไข่ไหมเนี่ยฮะเราดูแบบว่าก็แค่ใส่แผ่นบางอย่างเข้าไปแล้วก็เห็นกลมๆวงไว้ที่รอบไข่นะครับแต่จริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากมากนะครับถ้าเกิดเห็นภาพจริงเนี่ยทุกคนก็อยากมองว่าเม็ดแค่นี้เองเหรอนะครับแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเม็ดไหนคือตาคนเห็นเนี่ยเนี่ยเม็ดแถวๆนี้แหละนะครับแต่ลองให้ไปนับเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับงั้นคนที่ทำในเรื่องของเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็ต้องพยายามดูว่าจะนับมันยังไงนะครับจะเห็นว่าหลายๆฟองติดกันอยู่นะฮะจะนับมันยังไงแล้วก็ถ้าเกิดสีเปลี่ยนคุณภาพไข่เปลี่ยนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ฟองไหนดีไม่ดีนะครับแล้วกว่ามันจะเป็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับส่วนภาพขวาเนี่ยเรื่องของตรวจคัดแยกเพศดักแด้นะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดเองนะฮะในกระบวนการก็อย่างที่ท่านรองพูดถึงเนี่ยใช้ตาดูนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาใช้ตาดูแต่เราจะทำยังไงที่ลดปัญหาเรื่องความล้าของสายตานะครับแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นก็เอาความรู้ที่คนใช้อยู่แล้วนี่แหละฮะมาแปลงให้มันเป็นเครื่องนะครับทีนี้เครื่องเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกเราก็ต้องพยายามฝึกมันนะครับแล้วก็หาวิธีการที่จะทำให้มันรู้ว่าไอ้นี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียนะครับพอเรารู้ว่าคือตัวผู้ตัวเมียแล้วเนี่ยเมื่อกี้ท่านรองพูดถึงมันต้องแยกมาได้ด้วยนะครับตะกร้าหนึ่งของตัวผู้ตะกร้าหนึ่งตัวเมียแล้วหนอนเนี่ยมันบอบบางนะครับเราไปเคลียร์มันแรงๆเนี่ยอาจจะกระเทือนต่อคุณภาพเส้นที่ออกมาเราก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องทำยังไงที่จะคัดแยกมาให้มันนุ่มนวลหน่อยนะครับงั้นวิธีการทางเขาเรียกว่าทางเชิงกลนะครับก็ต้องเอามาผสมเหมือนกันวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะบอกว่าจะให้มันหมุนแบบไหนแสงระดับไหนดีถึงจะไม่ทำให้มันรู้สึกร้อนแล้วดิ๊บนะครับงั้นในตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเจอของจริงเนี่ยเรานึกไม่ออกนะเรานึกว่าเหมือนกับเราฉายแสงผ่านนิ้วมือเราแล้วมันเหมือนกับแสงมันทะลุออกมาอีกด้านหนึ่งของนิ้วใช่ไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนิ้วมันเราคอนโทรลเราเองแต่ตัวหนอนเนี่ยพอเราใส่ฉายแสงมากเกินไปมันขยับตัวนะฮะพอมันขยับปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องว่าจะรู้ดิมันก็อาจจะระบุเพศผิดนะมันจะเห็นว่าในขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยไม่ง่ายหรือแม้กระทั่งอย่างตัวซ้ายมือนะฮะที่เป็นเรื่องของดูคุณภาพเส้นเนี่ยแรกๆเราได้ตัวเส้นมาเนี่ยเราก็งงนะฮะว่าจะทำยังไงกับมันเพราะว่ามาเป็นมัดจะแกะยังไงเขามีวิธีการผูกปมอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องเอาความรู้จากทางกรมนี่แหละฮะมาสอนเราแล้วรู้ว่ามันจะคลี่ออกมายังไงแล้วพอคลี่เสร็จแล้วคำถามเขาตัดมานะฮะว่าคลี่แล้วต้องกลับไปเหมือนเดิมนะฮะเราต้องหาแล้วมันกลับไปเหมือนเดิมได้ยังไงก็คือออกมาทางขวามือนะที่เป็นกงล้อทางซ้ายเป็นเหล่งนะครับงั้นพอเราคลี่แล้วเราต้องย้อนกลับไปว่าให้มันเป็นแพทเทิร์น
หมือนกับไอ้เขาเรียกผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะเหมือนกับเข้าหลังปัดไดมอนด์ครอสนะฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับส่วนตรงป่องกลางก็คือทำหน้าที่ประเมินโดยเอาข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับว่าขนาดมันเท่าไหร่แล้วมาดูว่าเราสามารถเอาข้อมูลนั้นที่อย่างที่ผมบอกฮะไม่ได้เอาแค่ข้อมูลแค่มาเรียงจากมากไปน้อยหรือเอาข้อมูลมาหาแค่ค่าเฉลี่ยเราต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้ว่าไอ้ไหม1ไหม2ไหม3เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันต่างกันนะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้ฮะก็คือว่าไม่ใช่บอกว่าเอาเซ็นเซอร์มาถึงตั้งเสาแล้วไปตั้งนะครับมันก็มีปัญหาในแง่ปฏิบัติว่าเอ๊ะมันตั้งแล้วมันถูกต้องไหมปัญหาเรื่องฝุ่นปัญหาเรื่องแสงนะฮะไอ้ตรงนี้จะแก้ยังไงนะครับงั้นในทางปฏิบัติเนี่ยทางทีมเน็ตเองก็ต้องไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางของกรมเองนะครับตัวทามิสก็เช่นกันนะครับเราดูเหมือนว่าออกแบบหน้าจอเสร็จปั๊บเวลาจะกำหนดแปลงก็แค่ปักหมุดใช่ไหมฮะคำนวณออกมาพื้นที่ว่ากี่ตารางวาหรือกี่งานนะครับดูเหมือนง่ายนะครับคำถามคือว่าเอ๊ะจะให้เขาปอกข้อมูลยังไงไม่ให้ผิดพลาดเชื่อมโยงกับบัตรประชาชนเลยได้ไหมนะครับเราจะเชื่อมยังไงเพราะว่าไอ้ข้อมูลมันอยู่ในชิปนะครับแล้วพอแสดงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแสดงข้อมูลแบบไหนต่อบางทีเรานึกเองในทางปฏิบัติก็อาจจะไม่ชอบงั้นพอผู้ใช้กับผู้พัฒนามาเจอกันปรับจูนกันนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะครับส่วนจะขยายผลต่อในเรื่องการตรวจประเมินมันก็สามารถทำต่อได้นะครับโดยเอาเรื่องมาตรฐานเข้ามาจับนะครับก็ผมขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ครับขอบคุณนะคะบอกว่าหน้างานจริงกับตอนที่คิดในห้องแลบเนี่ยมันบางทีมันไม่เหมือนกับที่เราคิดในห้องแลบนะคะไปทำงานจริงมีปัญหาสารพัดเรื่องที่เราเจอในระหว่างที่เราไปทดสอบหรือไปพัฒนาตัวเครื่องนะคะสำหรับในรอบที่สองเนี่ยก็เริ่มเราทุกคนคงเห็นมุมมองนะคะว่านวัตกรรมกับเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญแต่ว่าความก้าวหน้าหรือระดับของการพัฒนาของเทคโนโลยีสูงหรือว่าจะสูงหรือว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้องานที่เราจะไปประยุกต์ใช้นะคะ